ยังไงบ้างครับคุณพัดช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะเลยไหมครับก็เยอะครับอันนี้คือเราจะมาขายด้วยไงอันนี้ก็คือเอาจะมาเป็นยกตัวอย่างให้ลูกค้าดูภายในสัปดาห์นี้นะครับเป็นบางส่วนที่เป็นนาฬิกาเข้ามาซ่อมกับสำนักงานใหญ่เราครับคุณพัดคือส่วนหนึ่งที่สัปดาห์นี้ส่วนหนึ่งเองครับผมนะคะนำเข้ามาส่งซ่อมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัญหาต่างๆนะครับผมของนาฬิกาที่นำเข้ามาวันนี้นะครับสัปดาห์นี้ว่ามีอาการใดบ้างนะครับก็อย่างน้อยก็ยังให้ลูกค้าที่พบเจออาการนี้ยังสามารถได้ความรู้ไปด้วยนะครับว่าจะต้องวิธีการแก้ไขยังไงบ้างครับใช่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็คนดูก็เริ่มเข้ามาพอสมควรแล้วล่ะผมให้แอดมินเริ่มตั้งแต่คำถามแรกเลยดีกว่าครับคำถามที่ฝากไว้ในช่องทางต่างๆทุกช่องทางเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องอินบ็อกซ์ทางแอปฟ้า TikTok หรือว่าช่องทางแอปเขียวนะครับตรงนี้ก็มีคำถามเข้ามาแล้วก็ยกกันขึ้นมาเพื่อจะมาแชร์ครับผมให้ผู้ชมได้ดูได้ครับผมคำถามแรกนะคะนาฬิกาหล่นลงพื้นทำให้เม็ดมะยมเบี้ยวแก้ไขได้ไหมครับโอเคครับก็เม็ดมะยมเบี้ยวน่าจะกระแทกตรงส่วนตรงมะยมโดยตรงนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถซ่อมและแก้ไขได้นะครับมะยมเบี้ยวอาจจะต้องมาดูเต็มที่ก็คือต้องเปลี่ยนเม็ดใหม่นะครับตัวนี้นะครับถ้ากรณีถ้ามันไม่เบี้ยวเยอะนะครับก็อาจจะพอดักได้แต่โดยมากถ้าตัวเม็ดมะยมมีการชำรุดหรือเสียรูปทรงแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องการกันน้ำนะครับดังนั้นก็คือการเปลี่ยนเนี่ยคือวิธีที่สุดครับการซ่อมอาจจะช่วยเหลือได้เพียงส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่100%ก็ต้องมาดูเป็นเคสไปครับแน่นอนเลยอาการหล่นนะครับคุณพัดว่าเราต้องไม่มองข้ามในเรื่องของการเดินตัวเครื่องด้วยนะครับผมเพราะว่าการหล่นนะครับมีหลายรูปแบบมากนะครับผมบางคนหล่นบนที่นอนนะครับหล่นบนฟูกหล่นลงพื้นนะครับหรือกระแทกอะไรพวกนี้นะครับก็มีผลต่อการเดินมากน้อยแค่ไหนครับคุณใช่ครับถ้ากรณีอย่างเมื่อกี้คือกระแทกจนมะยมเบี้ยวเนี่ยแสดงว่าต้องไปลงในจุดที่มีความแข็งครับผมควรก็ต้องเช็คตัวเครื่องด้วยนะครับเพราะว่าส่งผลต่อตัวเครื่องได้โดยตรงเหมือนกันนะครับครับผมนาฬิกาโอเมก้าไม่ได้ใส่นานตอนนี้หยุดเดินต้องทำยังไงบ้างคะไม่ได้ใส่นานรีบนำมาตรวจเช็คดีกว่าครับตอนนี้คือหยุดเดินแล้วเนี่ยถ้าเป็นนาฬิกาคอร์สก็ต้องระวังเรื่องการถ่ายน้ำกรดของผ่านนะครับเพราะว่านาฬิกาที่มีอายุการใช้งานนานๆเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือเป็นเรื่องของความชื้นที่ต้องระวังนะครับพอความชื้นเข้าไปแล้วเนี่ยตัวนาฬิกาตัวเครื่องเนี่ยข้างในอาจจะเสียหายได้นะครับถ้าเป็นในการใส่ถ่านนะที่ผมกล่าวก็คือต้องเช็คเรื่องถ่านเรื่องแบตเตอรี่ก่อนแล้วก็ว่ามันขายน้ำกรดแล้วหรือยังเพราะว่าจะส่งผลต่อตัวแผงวงจรแผงเซอร์กิตเสียหายได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกนาฬิกากลไกอัตโนมัติพวกนี้ก็ต้องมาดูพวกน้ำมันที่หล่อลื่นกลไกต่างๆนะครับถ้าแห้งสุขภาพบางครั้งก็เกิดสนิมเหมือนกันนะครับเกิดสนิมก็เวลาเราจะใช้งานเนี่ยอะไรก็จะเกิดการเสียดสีสึกหลอนะครับแล้วก็ชำรุดไปในที่สุดที่นำมาเช็คครับถ้ากรณีนาฬิกาหยุดเดินแล้วนะครับผมก็แน่นอนเลยว่านาฬิกาหยุดเดินพวกนี้คุณพัดโดยมากจะพบกับนาฬิกาที่ลูกค้าสงสัยแล้วก็จะเป็นระบบที่ใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เก็บไว้นานๆเกิน3 ปีขึ้นไปเนี่ยเพราะอายุงานของแบตเตอรี่เราเนี่ยนะครับโดยมากมันประมาณสักกี่ปีได้ครับคุณพัดโดยมากถ้าอย่าง3 ปีนี้ก็ถือว่านานแล้วใช่ครับถ้าบางเรือนนะครับบางรุ่นที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยตัววงจรเขายังใหม่ๆอยู่อยากจะได้5 ปีอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ครับสำหรับนาฬิกาที่ซื้อมาใหม่ๆนะครับผมที่เอาจากผู้ผลิตมาเลยเนี่ยตรงนั้นน่ะแบตเตอรี่เนี่ยลูกค้าสงสัยหลายท่านว่าทำไมมันอยู่ได้นานจังบางคนอยู่ได้นาน 4-5 ปีเลยที่สามไปครับเพราะตรงนั้นมันเป็นเพราะอะไรครับคุณพัดก็ตัวแผงวงจรหรือตัวสกิตเขาเนี่ยยังมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็การกินกระแสเขาเนี่ยไม่ได้แบบกินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ่านหรือแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็อยู่ได้นานและมันเกี่ยวกับเรื่องพวกความชื้นอะไรพวกนี้ด้วยนะครับที่ซีนไม่เคยโดนเปิดเลยอะไรพวกนี้ก็มีผลนะใช่ครับก็การเก็บรักษาด้วยเก็บรักษาลูกค้าเก็บรักษาดีนะครับไม่มีเรื่องของความชื้นหรือไปใส่โดนน้ำอะไรพวกนี้ก็ทำให้ตัวนาฬิกาเนี่ยใช้ได้นานครับนาฬิกากันน้ำได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ละรุ่นตัวเรือนที่เขาผู้ผลิตเขาผลิตออกมาใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องดูหรืออาจจะเวลาที่ซื้อต้องสอบถามเขาดีนะครับว่าการน้ำได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น กันน้ำเนี่ยวันหนึ่งก็มีการเสื่อมสภาพเกิดขึ้นได้นะครับรับซ่อมนาฬิกาแฟชั่นด้วยไหมครับรับซ่อมครับรับซ่อมทุกชนิดดีกว่าแล้วจะเป็นนาฬิกาข้อมือครับผมนาฬิกาแขวนจริงๆมันพวกนี้คือต้องมาดูว่าเวลาเราถามว่าเอามาเช็คได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยมีอะไรทำในส่วนของพวกที่เป็นนาฬิกาแขวนนักเท่าไหร่ครับผมครับการโอเวอร์ฮอลเครื่องนี้ต้องทิ้งนาฬิกาไว้นานไหมครับตอนนี้ต้องมาดูคิวนะครับก็ช่วงนี้งานที่ทางของแมนโน่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโอเวอร์ฮอลจริงๆแล้วการโอเวอร์ฮอลเนี่ยขั้นตอนในการทำมันก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะครับมีวิธีการมันก็จะต้องใช้เวลาแต่ส่วนหนึ่งเราจะติดปัญหาเรื่องคิวในช่วงนี้นะครับผมเข็มวินาทีหยุดเดินเกิดจากสาเหตุอะไรครับเข็มวินาทีหยุดเดินก็นั่นหมายถึงนาฬิกาหยุดเดินหยุดการทำงานแล้วนะครับก็ถ้าเป็นนาฬิกาที่ใช้แบตเตอรี่ใช้ถ่านก็เช็คถ่านก่อนจะเป็นที่ถ่านนะครับแต่ถ้าเป็นพวกกลไกอัตโนมัติหรือไขลานก็ต้องมาเช็คพวกลานพวกตัวกลไกข้างในนะครับว่ามีตรงไหนทำให้เสียหายหรือเปล่าก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าถ้าเป็นระบบลานเนี่ยก็เราแน่นอนก็ลองไขตั้งดูก่อนนะครับถ้าเราลองขึ้นลานดูแล้วนะครับเข็มยังกระดิกอยู่ขึ้นลงนิดหน่อยเนี่ยตรงนั้นนะให้สันนิษฐานบางทีอาจจะมีเรื่องของลานขาดเสื่อมสภาพนะครับก็เป็นไปได้แต่ถ้านาฬิกาถ้าเป็นระบบฟอสนะครับถ้าหยุดเดินนะครับมันก็มีหลายแบบด้วยครับคุณผู้ชมเช่นระบบแท็กฟอยเออร์เนี่ยจะเดินทุกกี่วินะครับพี่มันจะเป็นเตือนแต่กระโดดไปทีละ4วินาทีนะครับกระโดด4วินาทีครับก็เตือนแบตเตอรี่อ่อนแต่ว่าจริงๆก็ต้องเช็คตัวแบตเตอรี่อ่อนถ้าใช้กันมานานแล้วนะครับได้ครับถ้าเกิดว่าเราพบว่านาฬิกาเรามีอาการหยุดเดินนะครับผมไม่ควรทิ้งไว้นานเพราะว่าการทิ้งไว้นานเนี่ยอาจจะส่งผลเสียกับเครื่องภายในได้หลายแบบเลยนะครับผมเข็มบนหน้าปัดหลุดบ่อยเกิดจากอะไรครับเข็มบนหน้าปัดหลุดบ่อยก็คืออาจจะหนึ่งเนี่ยเคยมีการทำกระเทือนกระแทกมานะครับหรือว่าเคยผ่านการซ่อมหรือเซอร์วิสมาแล้วนะครับตัวที่เข็มหลุดเนี่ยต้องเป็นที่ชุดกระบอกเข็มบอกเวลาเราเกิดการสึกหรอแล้วก็หลวมไปแล้วนะครับอีกกรณีหนึ่งคือแกนจักรเกิดการชำรุดแล้วนะครับก็เลยทำให้เข็มเนี่ยบางทีเรามันมีสาเหตุพวกนี้เวลาที่มันจะหลุดได้แสดงว่ามันต้องมีการกระเทือนเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยถ้าเกิดว่ามันหลวมเนี่ยมันก็หลุดได้ใช่ครับผมก็เพิ่มเติมคำถามนี้นะครับผมเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยมาหาเราเนี่ยก็ด้วยความที่แบบว่าใส่เข็มให้เลยได้ไหมคะใส่เข็มกลับเข้าไว้ให้อย่างเดียวได้ไหมโดยแบบไม่ต้องซ่อมอย่างเงี้ยได้ไหมครับคุณผู้ชมจริงๆตรงนี้มันจะไม่ได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าการที่เราถอดเครื่องออกมาแล้วเนี่ยคือแน่นอนแหละเรื่องของฝุ่นละอองหรือความชื้นต่างๆนะครับหรือซีนที่ถูกเปิดถูกแกะมาครับเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการที่แกะมาทำใส่แค่นี้ปิดกลับไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีปัญหาการเดินได้โดยที่ทางช่างเนี่ยไม่ได้ตรวจเช็คตรวจสอบเพราะฉะนั้นถ้าตามมาตรฐานเลยการแกะทำแบบนี้แนะนำว่าควรล้างเครื่องให้ช่างเขาว่าหอตัวเครื่องไปเลยแล้วก็เปลี่ยนพวกชุดซีนต่างๆนะครับปิดเช็ดกันน้ำอะไรไปที่เรียบร้อยเลยจะดีกว่าครับนั่นแหละครับก็คือสาเหตุที่เราต้องแนะนำเรื่องของการล้างเครื่องควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะอย่างที่ช่างพิพัฒน์บอกนะครับว่าเข็มหลุดออกมาพวกนี้มันต้องมีการถอดประกอบทำอยู่แล้วล่ะถ้าเกิดเราไปปิดของเขาไว้เฉยโดยใส่เข็มเข้าไปเนี่ยมันใส่ไม่ยากเลยครับผมนะครับเรื่องของการใส่เข็มแต่ในเรื่องของความปลอดภัยในเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความชื้นสะสมนะครับหรือเป็นกระบอกเข็มที่มันอาจจะชำรุดและหลวมอยู่แล้วโดยที่ช่างไม่ได้แกะดูภายในเนี่ยตรงนั้นนะครับลูกค้านำกลับไปใช้เนี่ยก็หลุดเหมือนเดิมนะครับผมก็1เสียเวลากับลูกค้าด้วยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับถ้าเข็มหลุดอย่างเงี้ยก็นำมาให้ช่างตรวจเช็คก่อนนะครับน้ำเข้าในหน้าปัดนาฬิกาแบบนี้นาฬิกาจะพังไหมคะพังแน่นอนครับก็คือการถูกน้ำเข้าอันนี้เราจะพูดตลอดเลยครับสิ่งที่ต้องระวังคือหน้าปัดจะเสียนะครับสีที่หน้าปัดเนี่ยถ้าเสียแล้วพวกนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็แน่นอนตัวเครื่องเนี่ยน้ำเข้าเนี่ยเป็นสนิมแน่นอนครับโอกาสที่พังเนี่ยเกิดขึ้นแทบจะ100%เลยพังแน่นอนเพราะส่วนที่เป็นข้างในเครื่องเนี่ยก็เป็นกลไกชนิดหนึ่งที่มีน้ำมันหล่อลื่นอยู่นะครับถ้าเกิดน้ำมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าเครื่องจักรของเรานะครับน้ำมันไม่มีหล่อลื่นแล้วนะครับจะเป็นน้ำแทนนะครับรอวันแห้งแล้วก็ขึ้นสนิมอย่างนี้นะครับมันเป็นไม่ใช่ นาฬิกาแถวแล้วตัวโรเตอร์ไม่ทำงานเป็นเพราะอะไรครับอันนี้จะเป็นใช่ครับโรเตอร์ไม่ทำงานเป็นเพราะอะไรก็โรเตอร์นี่น่าจะหมายถึงนาฬิกาคอร์ดนะครับก็คือลูกค้าบอกว่าเป็นตัวไซโก้จังเกิลมาสเตอร์โรเตอร์ไม่ทำงานจะเป็นพวกฐานแบบเฉพาะเลยบางทีพวกศัพท์ที่เรียกตัวกลไกบางทีอาจจะเข้าใจไม่เหมือนกันครับบางครั้งก็โรเตอร์ตัวที่ออโตเมติกตัวหมุนก็ได้แต่จริงก็อันนั้นไม่เป็นไรนะครับคือกรณีถ้ามันมีตัวอะไรข้างในเนี่ยตัวไหนมันมีปัญหานะครับแน่นอนนะเกิดปัญหาจากหนึ่งในเรื่องของความชื้นแน่นอนนะต้องมีผลเวลาพวกนี้มีผลกับตัวเครื่องในการโดยตรงนะครับแล้วก็เกิดการชำรุดจากสนิมหรือเปล่านั้นต้องมาดูนะครับเกิดการตกกระแทกจนข้างในเกิดการชำรุดเสียหายไหมอะไรเงี้ยก็คือต้องเอามาตรวจเช็คทุกอย่างของตัวอะไรที่อยู่ข้างในตัวเครื่องเนี่ยถ้าเกิดปัญหาขึ้นมีสาเหตุแน่นอนครับแต่เนี้ยต้องรีบมาเช็คครับเพราะว่าบางทีอะไรชิ้นหนึ่งเนี่ยพอชำรุดแล้วปล่อยให้เขายังทำงานทั้งที่มันเสียอยู่ชำรุดอยู่เนี่ยบางทีมันจะพาตัวอื่นเนี่ยชำรุดเสียหายเพิ่มเติมได้นะครับสนิมเนี่ยปล่อยไว้ก็อาจจะลุกลามได้นะครับนาฬิกาออโต้ลองเขย่ากับหมุนแล้วก็ยังไม่เดินครับแก้ไขยังไงได้บ้างครับเขย่ากับหมุนแล้วไม่เดินก็น่าจะเป็นที่ตัวชุดเมติกนะครับออโต้เมติกเนี่ยถ้าเกิดการเขย่าแล้วนะครับหรือหมุนลานช่วยแล้วนะครับก็จะเป็นที่ชุดเมติกกับตัวชุดลานนะครับตัวนี้น่าจะเกิดการเสื่อมสภาพก็ต้องย้อนไปดูว่าเราใช้งานมานานแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเกินระยะที่น้ำมันหล่อลื่นต่างๆเนี่ยเสื่อมสภาพ3ปี5ปีเนี่ยแล้วเราไม่เคยทำอะไรหรือมากกว่านั้นนะครับไม่เคยทำอะไรเลยก็อาจจะเกิดการสึกหล่อจากข้างในนะครับเป็นทำราคานี้นะครับลูกค้าลองสังเกตดูเลยนะครับผมในการที่เราเคยระบบอัตโนมัติที่เราเคยใช้งานปกติเนี่ยเช่นวางไว้นะครับวันต่อไปใช้งานได้ปกติต่อเนื่องพวกนี้นะครับตรงเนี้ยถ้าเป็นนาฬิกาที่สมบูรณ์เนี่ยเราจะใช้งานได้แบบนั้นเลยนะครับแต่นาฬิกาที่ผิดปกตินะครับลูกค้าเริ่มขึ้นลานเริ่มตั้งเวลาปุ๊บเนี่ยถอดไว้ตอนเย็นตอนเช้าหยุดอย่างนี้นะครับก็ต้องดูระยะเวลาเขาถ้าเกิน 4-5 ปีแน่นอนนะครับลานมีการล้าเสื่อมสภาพนะครับกำลังเครื่องไม่ถึงหรือเมติกไม่เข้าลานพวกนี้นะครับบางอาการหนักๆถึงขั้นหยุดเดินบนข้อมือขณะใช้ด้วยซึ่งตรงนั้นนะครับก็เป็นสาเหตุได้เลยนะครับสันนิษฐานได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลานที่เสื่อมสภาพเมติกชำรุดพวกนี้นะครับต้องมาให้ช่างเปิดเครื่องตรวจเช็คมันทันแน่นทุก 4-5 ปีครับดีกว่าครับผมพายน้ำไม่เรืองแสงในที่มืดเป็นเพราะอะไรหรอคะไม่เรืองแสงในที่มืดก็ง่ายๆเลยคือพายน้ำเกิดการเสื่อมสภาพแล้วครับตอนนี้ก็ต้องมาเช็คหลักๆเหมือนกันเลยแทบจะทุกเคสในนาฬิกาที่มีปัญหาความชื้นตัวดีเลยนะครับเข้าไปทำให้อะไรต่างๆแม้แต่พายน้ำนะครับเกิดการเสื่อมสภาพได้แต่ที่มันเสื่อมสภาพปุ๊บเวลาเราอยู่ที่สว่างเราไปเข้าในที่มืดแล้วมันไม่สว่างแล้วเนี่ยนั่นคือเขาเสื่อมสภาพลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องเอามาเขาเรียกอะไรแต้มภายน้ำใหม่เพื่อภายน้ำใหม่นะครับผมภายน้ำเราเนี่ยมันเป็นสารเรืองแสงชนิดหนึ่งนะครับที่ผลิตขึ้นมาให้ใช้คู่กับนาฬิกามองในที่มืดได้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีความชื้นเข้าไปนะครับผมสังเกตได้เลยนะครับถ้าเป็นนาฬิกามันจะเริ่มออกสีดำๆมืดๆพวกนี้นะครับอันนั้นคืออาการหนักแล้วคือความชื้นเข้าไปแทนที่มิดหมดแล้วใช่ครับก็สร้างความไม่สวยงามแล้วก็จะใช้งานไม่เหมือนเดิมด้วยครับผมแน่นอนว่าอาการนี้นะครับต้องล้างเครื่องทำภายน้ำใหม่ส่วนภายน้ำก็ต้องมาดูวัสดุเขาอีกว่าชิ้นนั้นน่ะสามารถทำแต้มภายน้ำใหม่ได้ไหมที่จะล้างแล้วก็แต้มหรือเครื่องใหม่ได้ไหมบางตัวมันเป็นสำเร็จรูปที่นักปัดไปเลยตรงนั้นก็ทำไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับถ้าบางทีมันเป็นแบบออมมากก็จะทำไม่ได้ครับผมภายน้ำเนี่ยถ้าเราจะเห็นเนี่ยเขียวๆแล้วจะเห็นชัดเลยนะครับประมาณตัวนี้จะเป็นอันตรายนะครับถ้าเรื่องของภายน้ำเขาจะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับสว่างสวยครับเดี๋ยวเราลองปิดไฟดูนะครับผมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันมืดแอดมินก็ชี้ใหญ่เลยนะครับบอกว่าให้โชว์นาฬิกามากก็หมดแล้วแสดงว่าคำถามตอนนี้ยังไม่หมดแต่ว่าพักครึ่งทางกันก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับคุณวิภัสสัปดาห์นี้อย่างที่เราเจอกันก็จะเจอแต่ละอาการของนาฬิกาโรเล็กเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแต่ละเรือนเนี่ยช่วงนี้พระเอกของเราเป็นโรเล็กพระเอกของเราเป็นโรเล็กครับแล้วก็ลูกค้าก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ยังมั่นใจนะครับเชื่อใจแมคโดนัลด์นะครับให้ดูแลนาฬิกาหรือหลักของท่านนะครับใช่ครับอย่างบางเรือนเนี่ยผมดูแล้วนะครับเครื่องค่อนข้างเนี่ย เก่าๆค่อนข้างเยอะเลยอย่างเงี้ยก็รู้ตัวนี้เห็นอย่างนี้30 ปีเครื่องพลาสติกนี่ไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้ไม่มีกระจกมาครับเราก็เลยป้องกันเรื่องของหน้าปัดเขาไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นรอยมากกว่านี้เราซีนกันฝุ่นกันป้องกันหน้าปัดนะเห็นไหมครับไม่ให้มีจะเป็นซีนนะครับซีนกันเบื้องต้นเพราะว่าในการเรือนนี้นะครับหลังจากที่เราประเมินเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็เดี๋ยวจะเก็บอย่างดีแล้วเข้าเซฟแล้วก็รอซ่อมสั่งอะไหล่ได้เลยนะครับผมอย่างนาฬิกาเรือนนี้ลูกค้าแจ้งมาครับคุณพิพัฒน์ครับผมคือเป็นนาฬิกาที่ใช้งานมาค่อนข้างนานและเกินเกือบ 20-30 ปีเลยครับปรากฏว่าวันหนึ่งเซลลูลอยด์เขาหายไปเซลลูลอยด์หายไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็หาที่ซ่อมอยู่สักระยะหนึ่งจนมาเจอแมกนาโน่เนี่ยก็เลยมาส่งกับเราสำหรับเรือนนี้ก็ประเมินแล้วมีอะไรบ้างคุณวิวัฒน์พอจำได้ไหมครับก็จริงๆแล้วตัวนี้เท่าที่ดูนะครับตัวเครื่องลูกค้าก็ยังใช้ค่อนข้างดูแลนะครับตัวเครื่องไม่ได้มีเรื่องของสนิมหรืออะไรมากมายนะครับตัวนี้ก็มีในส่วนของแค่กระจกหลุดหายแล้วก็พอหลุดหายไปลูกค้าก็ไปเก็บไว้ยังดีแหละครับตัวนี้ก็ทำการล้างเปลี่ยนชุดล้างแล้วก็เปลี่ยนตัวเซลลูลอยด์กระจกตัวนี้รุ่นนี้เป็นเซลลูลอยด์นะครับใช่ครับผมก็ไม่เป็นไรตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะต้องกลับไปใช้งานได้ดังเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวมีอีกเรือนหนึ่งครับอีกหลายเรือนเลยที่น่าสนใจเดี๋ยวผมขอพูดถึงเรือนนี้ก่อนถ้าพูดถึงอายุของเขานะผมไล่จากอาวุโสเลยนะครับเรือนนี้นะครับก็เป็นโรเล็กเดจจัดเหมือนกันนะครับภูมิพัฒน์30 ปีเห็นจะได้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายที่ยืดยาวนะครับที่เราเห็นอยู่เลยนี้นะครับผมสายยืดมายมนะครับผมมายมถ้าเราเห็นจากรูปกราฟิกเนี่ยนะครับจัดเนี่ยผูกหมดแล้วครับเดือนนี้ลูกค้านำเดินทางมานะครับที่สำนักงานใหญ่โดยตรงเลยนะครับได้ยินว่าเรือนนี้ลูกค้ารักมากด้วยรักมากด้วยเขาใช้ตลอดใส่ประจำใส่ตลอดครับผมแขนติดข้อมือตลอดครับจนว่าเนี่ยใส่จนเขาเลยลูกค้าไปใส่โดนอะไรเงี้ยลูกค้าจะมีการใส่เครื่องประดับควบคู่กับนาฬิกาไปด้วยนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยจนมายมเนี่ยครับเขาเราจะเห็นไปถูเปลี่ยนสีจนมันสึกไปสึกหมดเลยนะครับผมสายยืดแบบนี้กระชับได้ไหมคะเขาเลื่อนไปเลยสายได้ไหมครับลูกค้าได้ครับทำได้นะครับได้ครับก็คือหลักๆเลยงานโดยเด็กที่ลูกค้าส่งมาให้เราทำตัวเด็กเป็นเรื่องของงานกระชับสายนี่แหละครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมีมาทำนี่ถ้าเป็นนาฬิกาที่มีอายุการใช้งานที่นานลูกค้าใช้มานานเนี่ยพอมาส่งบรรณาแนนส่งให้เราดูแลนะครับส่วนหนึ่งเลยต้องขอทำเรื่องสายด้วยนะครับขอกระชับสายให้มันเหมือนเดิมเลยพวกนี้ครับตัวนี้ยืดค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็ตรวจแล้วพบว่านะครับตัวไหล่ข้างในเนี่ยคือเขาอย่างที่บอกคือใส่ติดข้อมือตลอดไม่เคยถ้าจะไม่ได้มาดูแลเรื่องเครื่องข้างในเลยปรากฏว่าต้องบอกว่าเสียหายเยอะเหมือนกันนะครับจะเป็นเรื่องของลานสึกหลอนะครับตัวชุดเมติกเป็นสนิมสึกหลอหมดแล้วนะครับก็ลูกค้านำมาเนี่ยเพราะว่านาฬิกาไม่เดินแล้วคือเขาไม่ยอมทำงานให้นะครับผมก็เลยต้องแมกนาโน่ช่วยดูแลหน่อยแล้วว่าจะทำยังไงกับเขาได้นะครับก็ต้องมีเปลี่ยนในส่วนของเรื่องอะไรของตัวเมติกมีล้างเครื่องเปลี่ยนเมติกเปลี่ยนมายมมีเรื่องของกระชับสายพร้อมขัดด้วยนะครับในเรื่องนี้ยังไงลูกค้าได้กลับไปใช้เนี่ยในระยะเวลา1 เดือนเนี่ยกลับไปสวยงามแน่นอนใช่ครับเพราะทีนี้ลูกค้ารู้ผู้ดูแลแล้วว่านาฬิกาทุกเรือนเนี่ยประมาณ 4-5 ปีก็ต้องไปล้างเครื่องเมนเทนแนนซ์แล้วนะครับผมเพราะจริงๆก็ใช้กันเกิน10 ปีขึ้นไปเนี่ยเสียหายค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมติกไม่เข้าลานเสื่อมสภาพสายยืดกระจกมีรอยร้าวพวกนี้นะครับผมทำได้เพราะว่าบางครั้งนาฬิกาถ้าเกิดปัญหาเล็กน้อยหรือถ้าใช้มานานๆแล้วไม่มั่นใจว่ามันยังเดินดีไหมนะครับนำมาให้แมกนาโน่เราเนี่ยตรวจเช็คกันสภาพการเดินตัวเครื่องของเขาก็ได้นะครับตัวนี้บางคนใช้มาเป็นเกิน10 ปีแหละเห็นว่านาฬิกาเดินดีเดินยังเดินตรงอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแฝงการสึกหลอของเขาอยู่เราที่เราไม่เห็นนะครับตรงนี้ทีละนิดพอวันนึงเนี่ยคืออย่างนี้เลยหยุดเดินแล้วพอมากลายเป็นเสียเยอะบางทีลูกค้ารู้เลยครับพี่ว่านาฬิกาเดินช้ามานานแล้วแต่ว่าหาที่ซ่อมยังไม่ได้นะครับก็ตอนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับในเทคโนโลยีนะครับที่ทำให้เราได้พบกันนะครับช่องทางต่างๆนะครับลูกค้าก็ยังสามารถมาเจอแล้วมาส่งซ่อมกับเราได้นะครับใช่ครับเพราะจริงๆแล้วแมกนาโน่เราเปิดมานานกว่า20 กว่าปีแล้วนะครับผมไม่ได้เพิ่งเปิดนะครับ ก็เดี๋ยวโชว์เรือนต่อไปเลยอย่างเรือนนี้แต่พูดถึงเมื่อกี้ไปแล้วนะครับผมก็เป็นเรือนที่คุณผู้หญิงนำเข้ามาพร้อมกันนะครับมากับเรือนเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นของคุณผู้ชายนะครับที่ใช้งานอยู่นะครับเรือนนี้ก็มาส่งพร้อมกันเลยครับคุณพิพัฒน์2 เรือนก็มีโอกาสถือว่าส่งซ่อมไปเลยแล้วก็มีเรื่องของล้างเครื่องเปลี่ยนลานเรือนนี้ที่อาการไม่ค่อยหนักเนี่ยเพราะว่าอายุงานจะค่อนข้างน้อยกว่านี้เยอะนะครับผมเพราะว่าอยู่ที่ปีผลิตของเขาด้วยนะครับผมอย่างเรือนนี้ดูแล้วก็ล้างเครื่องเปลี่ยนลานแล้วก็จะแนะนำเรื่องของการขัดสายตัวเรือนเดี๋ยวก็กลับใหม่ๆใหม่เหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้แคปฟอร์มดูยังไงครับแนะนำทีโอเคแคปฟอร์มก็คือหลักๆก็คือดูสภาพภายนอกเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าคือของแท้กับของปลอมเนี่ยจริงๆงานมันก็ถ้าดูด้วยสายตาประเมินด้วยสายตาเนี่ยส่วนหนึ่งสำหรับคนที่เล่นในการจริงๆนะครับอาจจะต้องรู้นิดนึงในเรื่องต้องรู้ที่มาด้วยครับมันก็จะดูออกนะครับตรงนี้แต่ถ้าไม่มั่นใจจริงๆก็ต้องเปิดดูเครื่องด้านหน้านะครับแล้วก็ของแท้โดยมากเลขซีรีส์ต่างๆที่เขามีอยู่ระบุทั้งหมดเนี่ยมันจะชัดเจนนะครับทุกอย่างเป็นตัวปั๊มเป็นโค้ดเป็นอะไรของเขาหมดนะครับบางครั้งในอย่างถ้าเป็นงานโรเล็ตเนี่ยก็จะมีพวกใบเซอร์ใบถูกต้องแบบอะไรของเขาพวกนี้นะครับแต่บางครั้งลูกค้าได้ตอบมาเป็นมือสองแล้วพี่ใบเซอร์พวกนั้นมันไม่อยู่แล้วเนี่ยถามว่าจะรู้แท้ปลอมได้ไงก็ต้องนำเข้ามาให้ช่างตรวจเช็คครับใช่เพราะบางทีเราดูไม่เป็นก็ไม่เป็นครับผมให้ช่างช่วยดูให้นะครับตรงนี้ครับเพราะว่านาฬิกาที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับถ้าจะมีการเขาเรียกว่าการจะรับมาดูแลต่ออย่างเงี้ยผมแนะนำว่าไปพบช่างที่ผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับให้เขาดูก่อนว่าเรือนนี้ที่เราจะนำมาดูแลต่อเนี่ยต้องแมนเทนแนนซ์อะไรบ้างนะครับก็ไม่ต่างจากรถสภาพมือสองเลยพวกนี้ครับบางทีเห็นภายนอกสวยงามมากเลยก็ถ้าอยากจะมีนาฬิกาดีๆสักเรือนนะครับผมแล้วก็หมอหรือช่างที่ไว้ใจได้นะครับก็อย่าลืมแมกนาโนนะครับผมเข้ามาดูแลกันนะครับก็เดี๋ยวผมไปพูดถึงเรือนต่อไปเลยคุณพัฒน์ครับโอเคครับเรือนนี้ก็คล้ายๆกันโดยมากที่จะพบเห็นเป็นนาฬิกายอดฮิตเลยนะครับผมก็เป็นโรเล็กเดดจัดนะครับผมโรเล็กเดดจัดเนี่ยค่อนข้างจะมีหลายไซส์หลายขนาดเลยครับคุณวิพัฒน์ครับมันตัวนี้เป็นรุ่นที่ส่วนใหญ่คนนิยมใช้ด้วยครับสายลายทิวบิลี่แบบนี้นะครับหรือจะเป็นตัวลายตะวูมาสกูนะตัวนี้ก็ไม่ต่างกันยอมใช้ค่อนข้างเยอะสายยืดหมดแล้วก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเรือนเล็กเรือนใหญ่นะครับกระชับสายพร้อมขัดพวกนี้นะครับการเปลี่ยนสลักของเขาเนี่ยนะครับจะทำให้ลูกค้าเนี่ยสายก็จะไม่ยืดยาวอย่างนี้แล้วนะครับก็จะไม่เสี่ยงกับการชำรุดขาดในบนข้อมือด้วยเพราะว่าการขาดอยู่บนข้อมือเนี่ยถ้าเกิดเราเผลอไปทำหล่นเนี่ยครับผมสร้างความเสียหายได้มากเลยนะครับผมซึ่งถ้ากระจกแตกแบบนี้แล้วนะครับผมนี่ครับผมกระจกแตกแบบนี้นะครับถามมาเบื้องต้นเลยนะครับอันดับแรกต้องทำยังไงก่อนเลยครับคุณวิพัฒน์ถ้าเกิดแล้วเราเจอลูกค้าถามมาแล้วส่งภาพมาให้ดูครับตัวนี้ถ้ากระจกแตกนะครับพยายามหยุดการเดินหยุดการเดินก่อนนะครับพยายามดึงไม่มียมค้างไว้นะครับผมอย่าให้เข็มเขาทำงานหรืออย่าไปหมุนเข็มหมุนอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเศษกระจกบางทีมันหลุดแล้วมันไปติดตามเข็มนะครับถ้าเราไปเผลอหมุนเนี่ยมันจะไปขูดหน้าปัดนะครับอย่างนี้แล้วก็เศษต่างๆที่หล่นเข้าไปในตัวเครื่องได้ครับบางทีมันจะเข้าไปทำให้ตัวอะไรข้างในชำรุดได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องหยุดการทำงานของเขาไว้ก่อนแล้วดีที่สุดก็พยายามคว่ำหน้าไว้ความหน้าเราหน้านาฬิกาหน้าปัดในหมอหน้านาฬิกาอย่าให้มันเศษตรงไปโดนสีหน้าปัดคลายมายมออกคว่ำหน้าไว้นะครับผมและที่สำคัญเลยควรจะหาถุงซิปนะครับผมที่เราหาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นถุงซิปอย่างนี้นะครับจะป้องกันเรื่องความชื้นนะครับและความเสียหายได้มากกว่าเดิมเยอะเลยครับผมครับน้ำใส่ถุงซิปไว้แล้วกระจกแตกแบบนี้เปลี่ยนแต่กระจกอย่างเดียวได้ไหมคะอ๋อเปลี่ยนกระจกอย่างเดียวได้ไหมครับอันนี้เราพูดทุกสัปดาห์เลยถ้าเปลี่ยนกระจกอย่างเดียวสิ่งที่ได้คือกระจกใหม่แน่นอนนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยอย่างที่บอกเศษต่างๆที่มันหล่นอยู่ข้างในยังไม่ได้รับการดูแลเลยครับพวกนี้ละเอียดชิ้นเล็กชิ้นน้อยถ้าเท่านั้นคือถ้าเราเปลี่ยนแค่อะไรสุดท้ายนาฬิกาที่ได้กลับไปก็อาจจะไม่เดินหรือเดินไม่ดีนะครับหรือวันหนึ่งอาจจะเดินดีแต่สุดท้ายแล้วตัวอะไรที่มันไปโดนเศษต่างๆเนี่ยหรือแน่นอนอย่างเงี้ยแตกก็ถูกการกระแทกตัวบาลานซ์หรือตัวเซนเตอร์ต่างๆเนี่ยมันมีอาการติดเพี้ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งผลต่อการเดินโดยตรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำเครื่องหรือไม่ล้างโอเวอร์ฮอลเลยเนี่ยก็จะทำให้สภาพตัวเครื่องนาฬิกาอย่างนี้ก็ไม่สมบูรณ์ครับเสียหายเยอะแน่เลยครับก็ ก็ไม่ต่างจากที่เราไปขังความชื้นเขาไว้แล้วก็ไปขังเศษกระจกไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะการเปลี่ยนกระจกเนี่ยนะครับไม่ยากเลยครับเราแค่นำกระจกที่สมบูรณ์ป๊อกใส่เข้าไปทันที่กระจกเก่าแล้วอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่นเศษกระจกความชื้นและไอเศษชิ้นเล็กๆนิดเดียวนะครับที่ลงไปในช่องวันที่เนี่ยตรงนั้นแหละครับสำคัญเลยเข้าไปขัดกับจักรตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาปุ๊บนะครับเสียหายมากกว่าเดิมเยอะเลยครับนาฬิกาพันตกเหมือนกันปรับเวลาไม่ได้ตัววันที่ก็เคลื่อนนะคะสำคัญกันกับข้อเมื่อกี้เลยครับแนะนำหน่อยได้ไหมครับแสดงว่ากลไกมีการกระแทกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีเรื่องของการตั้งเวลาตั้งเข็มตั้งวันที่อะไรไม่ได้นั่นหมายถึงว่ามันมีการสะเทือนจนข้างในเนี่ยฝ่ายข้างในเนี่ยเขาเกิดปัญหานะครับตรงนี้จำรุดเสียหายแล้วนะครับก็เลยทำให้มีการติดขัดของตัวเฟืองต่างๆนะครับแน่นอนว่าเนี่ยคือเรื่องของการตกกระแทกแนะนำเลยครับผมไม่ควรนะครับจริงๆไม่ควรจะไปหมุนเข็มอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยชอบจะถามกลับมาอยู่เรื่อยบอกตอนนี้หมุนอะไรไม่ได้แล้วเหมือนมันติดขัดไปหมดนั่นแหละครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศษกระจกหรือว่าเป็นอะไหล่ที่มันน็อตหลุดอยู่ภายในหรือว่าเป็นชิ้นส่วนจักรที่มันไปขัดกันอยู่ตรงนั้นนะครับมันถ้าเราไปหมุนฝืนเขาเนี่ยจนมันหมุนได้เนี่ยแสดงว่าเฟืองมันมีการลูกอย่างไรแล้วบางครั้งมันจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาเป็นยังไงครับเราจะนึกถึงเวลาอย่างเราถ้าเราใช้แล้วเราทำตกบางครั้งมันตกใจครับตกใจมันเสียหายหรือเปล่าว่าอะไรอยู่ไหมจริงๆต้องใจเย็นนิดนึงนะแล้วก็ตั้งสติว่าการตกกระแทกถ้าเกิดบิดมาแล้วมันชำรุดแล้วเนี่ยใจเย็นนะครับทำมาพบช่างเลยดีกว่าเพราะว่าแน่นอนคือช่างต้องมีประสบการณ์การที่จะตรวจเช็คแล้วก็ดูแลโดยตรงอยู่แล้วครับว่ามันจะดูได้ว่ามีตัวไหนที่มันชำรุดเสียหายหรือจะซ่อมแซมยังไงค่อนข้างถ้าเรารีบไปเช็คเองไปหมุนเองเนี่ยอันที่อาจจะพลาดละเป็นหมุนจนเข็มมันขูดหน้าปัดเสียหายแล้วอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราพบอาการอย่างนั้นนะครับทำหล่นกระแทกน้ำเข้าพวกนี้นะครับไม่ควรทิ้งไว้นานครับผมควรจะไปนำไปพบช่างให้ช่างตรวจสอบดีกว่านะครับผมแล้วถ้าหน้าปัดเสียเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมคะตัวหน้าปัดเป็นอะไรที่เฉพาะแล้วก็อาจจะเขาเรียกถ้าไม่มีเปลี่ยนนะครับผมครับคือถ้าเปลี่ยนอาจจะต้องสั่งมือนอกเข้ามาแล้วราคาสูงนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับบางรุ่นเนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดจัสนะครับเครื่อง2030นะครับ2135พวกนี้ครับถ้าเราย้อนไปดูปีผลิตเขาแล้วนะครับเผื่ออายุมากกว่าช่างอีกครับผมนะครับ30 ปี20 ปีอะไรข้างในหน้าปัดจริงๆเป็นอะไรที่เขาไม่ค่อยมีผลิตขายกันเพราะว่า1เดือนก็ผลิตมา1อันอยู่แล้วนะครับเขาก็ไม่ได้แกะหน้าปัดอะไรพวกนี้ขายอยู่แล้วพวกนี้ครับคือตัวต้องบอกว่าตัวหน้าปัดมันเป็นอะไรที่จริงๆเกิดการเสียหายได้ยากนะครับเพราะว่าโดยมากเนี่ยแน่นอนตัวเครื่องเนี่ยมันต้องดูแลแล้วมันทำงานตามอายุของเขาเพราะว่าพวกนั้นมันเป็นกลไกทำงานแต่ตัวหน้าปัดเป็นโชว์เรื่องของความสวยงามเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปใส่ถูกน้ำเข้าเราทิ้งไว้จนมันเสียนั่นคือยังไงมันก็ไม่เสียหายครับตัวสีหน้าปัดมันก็ยังอยู่กับตัวนาฬิกาไปตลอดถูกต้องครับผมก็ถ้าไปเจอพวกปัญหาพวกนี้นะครับก็มาพบช่างได้เลยครับมีคำถามด้วยครับผมตรงของนาฬิกามีรอยบุบสามารถซ่อมได้ไหมคะรอยบุบจริงๆรอยบุบอาจจะแก้ไขได้ยากอยู่นะครับถ้าอาจจะต้องมาดูว่าถ้าบุบกรณีว่าต้องเติมเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับต้องมาให้ช่างดูพิจารณาดูก่อนครับผมเข็มนาฬิกามีคราบคล้ายสนิมเกาะบางส่วนทั้งเข็มชั่วโมงและเข็มวินาทีสามารถขัดเข็มให้วาวเหมือนเดิมได้ไหมครับทำได้นิดหน่อยครับตัวนี้ทำได้ไม่เยอะการกรณีในเรื่องของเข็มหรือหน้าปัดเวลาถ้าเกิดปัญหาน้ำเข้าหรือความชื้นเข้าจนเกิดสนิมหรือเป็นคราบพวกนี้การซ่อมหน้าปัดหรือตัวชุดเข็มเนี่ยทางช่างจะทำได้ไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนที่สุดนะครับการเช็ดทำความสะอาดเนี่ยก็จะยิ่งทำให้การเกิดรอยมากขึ้นถูกต้องครับตรงนั้นก็จริงๆเราจะทำได้ไม่เยอะครับทำได้นิดๆครับเข้าคำถามสุดท้ายแล้วนะคะแกนไขมะยมหลุดซ่อมได้ไหมครับแกนไขมะยมหลุดก็ซ่อมได้ครับต้องมาดูว่ามันหลุดแบบไหนหลุดหักหรือว่าหลุดออกมาจากตัวล็อกของเขาข้างในนะครับตัวนี้เกิดได้ทั้ง2กรณียัดใส่เข้าไปได้ไหมครับยัดใส่เข้าไปถ้ามันหลุดไปแล้วก็คงได้แต่ก็คงไม่อยู่คำถามนี้สำคัญเลยนะครับผมว่าถ้าลูกค้าเจอกรณีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติหรือระบบฟอสนะครับผมถ้าเจอเราหมุนอยู่แล้วมะยมมันหลุดออกมาอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่จำเป็นนะครับผมว่าไม่ควรจะแทงกลับเข้าไปเหมือนเดิมด้วยซ้ำไปเพราะว่า ระบบคอร์สนะครับบางทีเราแทงกลับเข้าไปปุ๊บเนี่ยเหมือนจะให้เจอตำแหน่งเขาเนี่ยบางทีไปแทงที่แผงเซอร์กิตไปโดนจักรต่างๆตรงนั้นนะครับผมซึ่งสร้างความเสียหายได้มากเลยนะครับสาเหตุที่หลุดเนี่ยแน่นอนนะครับว่าในส่วนที่ยึดแกนไขอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีการสึกหรอใช่ครับผมแน่นอนแล้วล่ะบางทีถ้าเป็นกรณีไม่หนักก็คืออาจจะแค่น็อตคลายออกมาแล้วก็มันหลวมช่างก็สามารถจะแก้ไขล้างเครื่องแล้วก็ขันน็อตตัวนี้กลับเข้าไปใหม่ได้ครับจากกรณีที่ผมเจอหลายๆเคสเนี่ยลูกค้าจะชอบแทงกลับเข้าไปปุ๊บเนี่ยไปทิ่มโดนจักรที่มันสำคัญเนี่ยสร้างความเสียหายเยอะเลยครับคุณพิพัฒน์อะไรที่นี่อื่นที่มันเขาเรียกทำให้มันเสียหายครับก็ส่งผลต่อตัวเครื่องจุดอื่นเสียหายเพิ่มเติมได้ใช่ครับก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าถ้านาฬิกาเราปกติดีเนี่ยส่วนพวกนี้นะครับไม่มีทางหลุดออกมาได้แน่นอนครับผมทองตรงสายนาฬิกาหลุดทำได้ไหมครับโอเคนะอันนี้คำถามนี้ลูกค้าน่าจะหมายถึงโรเล็กที่มีทองหุ้มหัวสายอยู่ด้านบนอย่างนี้คุณพิพัฒน์ใช่ครับถามว่าทำได้ไหมตอบไปเลยนะครับผมว่าทำได้ครับทำได้ครับผมก็ทองหุ้มพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นวัสดุนะครับผมถ้าอายุงานค่อนข้างจะใช้มานานเนี่ยนะครับบางทีลูกค้าไม่รู้เลยว่าหลุดไปตอนไหนนะครับพวกนี้หลุดได้หมดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นส่วนล่างส่วนบนนะครับผมแต่ว่าสามารถจะทำกลับไปให้สวยงามเหมือนเดิมได้ครับผมครับคำถามหมดแล้วค่ะโอเคนะครับผมคำถามหมดแล้วนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะไล่ถึงสาขาเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ถามเข้ามาเหมือนกันว่ามีสาขาตั้งอยู่ที่ไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะไล่แบบเร็วๆเลยนะครับในขณะที่ไลฟ์สดกันอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสำนักงานใหญ่แมกนาโนราชพฤกษ์นะครับผมซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณนะครับช่วงสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าหรือจะตัดถนนเพชรเกษมนะครับผมซึ่งจะเลยราชพฤกษ์ซอย3มาประมาณ200เมตรนะครับผมจะเจอตึกใหญ่ๆ2ตึกเลยนะครับผมตรงนั้นนะครับก็มาที่สำนักงานใหญ่แมกนาโนราชพฤกษ์ครับผมมาพบผมรณชัยนะครับกับทั้งพิพัฒน์แล้วก็ช่างคนอื่นได้เลยครับต่อไปคุณพิพัฒน์ครับเลยจากตรงนี้ไปหน่อยเป็นไปก็จะเป็นเดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์บางแคก็เป็นสาขายอดฮิตใช่ครับอยู่บริเวณชั้นไหนครับคุณพิพัฒน์ชั้น PB Lobby 3นะครับผมเป็นชั้นจริงๆมันเป็นชั้นลานจอดรถเป็นชั้นลานจอดรถครับโซนเป็นเซอร์วิสไว้อยู่ PB Lobby 3เนี่ยถ้าผมเข้าใจผิดครับพาร์กิ้งล็อบบี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้พี่ประมาณครับ PB ล็อบบี้3นะครับผมก็เข้าไปก็จะเจอช็อปเราอยู่บริเวณติดกับบันไดเลื่อนนะครับขาลงมาเลยนะครับก็จะมีบริการอยู่ที่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัดกุญแจเปลี่ยนทาเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทซ่อมนาฬิกาพวกนี้นะครับสามารถนำไปปรึกษาได้ช่างนะครับทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับทุกการเปิดทำงานก็จะเหมือนเวลาเขาที่จะตามห้างเปิดไหมพี่ตามเวลาห้างครับผมก็ต้องดูเช็คเวลาอีกทีนะครับก็มีเริ่มตั้งแต่10 โมงเช้าถึง3 ทุ่มนะครับถ้าเป็นวันเสาร์ที่ก็จะเปิดเร็วหน่อยประมาณ10 โมงได้นะครับเดี๋ยวเลยออกไปทางพระราม2ครับคุณวิพัฒน์ก็เราจะเจอบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าราม 2ครับผมครับบิ๊กซีตรงนี้จะติดบิ๊กซีการเคหะใช่ครับบิ๊กซีการเคหะที่เรียกติดต่างกันนะครับแต่ชื่อจริงๆเขาเนี่ยก็คือบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าพระราม2ครับผมใช่ครับอยู่ชั้น1เลยครับผมก็อยู่ชั้น1นะครับว่าเดินเข้าไปเนี่ยในโซนหน้าห้างเนี่ยเราจะเป็นหน้าห้างเราเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยช็อปเราจะอยู่ช่วงขวามือเลยนะครับก่อนทางเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็จะเจอช็อปของเราอยู่ทางนั้นนะครับผมแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเซ็นทรัลพระราม2ครับผมเซ็นทรัลพระราม2อยู่ชั้น3นะครับตรงประตูติดประตูลานจอดรถครับผมครับโซนซันนะครับเพราะว่าตอนนี้เซ็นทรัลเนี่ยเขาขยับขยายค่อนข้างจะกว้างมากนะครับและลูกค้าจะหาเราเนี่ยถ้าไม่อยากเสียเวลาเพื่อจะดิ่งตรงไปที่แมคโดนัลด์โดยตรงเนี่ยให้สังเกตลานจอดรถนะครับโซนซันนะครับขึ้นไปบริเวณชั้น3ครับพอเราจอดรถนะครับฝั่งซ้ายสุดเนี่ยของตัวตึกเนี่ยพอเราเข้าไปในส่วนห้างเนี่ยก็จะเจอช็อปแมคโดนัลด์อยู่ทางซ้ายมือเลยครับผมต้องครับใช่ครับผมก็เลยไปเลยสมมุติขับเลยไปแล้วพี่จอดไม่ทันก็เลี้ยวไปเข้าถนนสุขสวัสดิ์เลยนะครับไปทางโลตัสบางประกอบครับโลตัสบางประกอบติดกับตลาดบางประกอบครับผมเลยตลาดบางประกอบไปนิดเดียวนะครับก็จะเจอสาขานะครับโลตัสบางประกอบอยู่บริเวณชั้น1นะครับผมใกล้ๆกับทางลงบันไดเลื่อนเหมือนกันนะครับเข้าไปก็เจอสาขาของเราเลยนะครับสาขานี้ก็จะมีความพิเศษที่ว่าจะมีบางสัปดาห์ที่จะมีช่างไปอยู่ประจำที่นั่นด้วยนะครับที่อยู่ที่ใช่ครับก็ช่างจากสำนักงานใหญ่เราเนี่ยก็จะมีประจำตามจุดนั้นเหมือนกันครับใช่ครับมีโอกาสก็ไปให้ช่างตรวจเช็คและบริการกันได้นะครับตอนนี้เราก็เข้าเมืองบ้างแล้วเข้าเมืองนะครับว่าจะไปทางโซนพระราม 3ก่อนนะครับพระราม 3ก็จะมีที่เซ็นทรัลพระราม 3 นะครับผมอยู่ชั้น1บริเวณแถวหน้าลิฟต์ประตูออกลานจอดรถเช่นกันใช่ครับผมของเราสังเกตจะอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าสังเกตเลยครับเพราะว่าทางการบริการเนี่ยเราจะมีบริการด้านกุญแจรถยนต์หรืออะไรพวกนี้ด้วยพี่บางทีลูกค้ามาจอดรถเนี่ยแล้วค่อนข้างสะดวกเลยนะครับเช็คได้เลยสามารถทำกุญแจแล้วก็ไปสตาร์ทตรงนั้นก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับจะได้มาใช้บริการจะได้สะดวกทุกทางด้วยอ๋อเซ็นทรัลพระราม3นะครับอยู่ชั้น1ครับผมใกล้ๆกับทางออกลานจอดรถนะครับแล้วก็อันนี้ก็ขยับเข้าไปหน่อยครับโซนพระราม4นะครับเป็นโซนเขาเรียกเข้าไปในเมืองแล้วใช่ครับพระราม4ก็จะมี2ฝั่งเลยนะครับกับโลตัสพระราม4กับบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าพระราม4อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะครับ2ฝั่งเลยสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้ง2ฝั่งแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยได้ครับก็จะเป็นไหนก็ใช้ฝั่งนั้นก็จะเป็นโซนพระราม4ก่อนช่อง3นะครับผมก็จะเป็นสาขาบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าพระราม4จะอยู่ฝั่งช่อง3ครับนะครับส่วนโซนโลตัสเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งขาจะมาทางตลาดคลองเตยนะครับตรงนั้นก็เป็นโลตัสพระราม4ครับผมสมมุติถ้าอยู่ฝั่งเนี้ยวิ่งไปทางอ่อนนุชมีไหมครับพี่อ่อนนุชวิ่งไปทางอ่อนนุชแล้วก็จะมีอีกสาขาหนึ่งนะครับเป็นบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าอ่อนนุชครับผมครับตัวนี้จะอยู่ชั้นล่างสุดชั้น B เราเรียกว่าชั้น B ครับผมก็จะเป็นสาขา Big C เอ็กซ์ต้าอ่อนนุชนะครับผมซึ่งช็อปเรานะครับก็ทำการรีโนเวทนะครับลงบันไดเลื่อนไปนะครับหรือจะวนรถลงมาชั้นใต้ดินเนี่ยก็เข้ามาประตูเนี่ยสามารถเจอช็อปเราอยู่ทางขวามือได้เลยนะครับผมก็จะมีบริการอยู่ที่นั่นอีกสาขาหนึ่งนะครับก็ยังเหลืออีก2สาขาครับคุณพิพัฒน์แล้วก็ขยับเข้าไปใจกลางเมืองนิดนึงครับสาขายอดฮิตที่ลูกค้าใช้บริการเยอะเหมือนกันนะครับก็จะเป็น3ย่านมิตรทาวน์เพราะว่าจุดนั้นเป็นใจกลางเมืองที่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจากทางไหนจากสีลมหัวลำโพงบรรทัดทองปทุมวันแถวนั้นนะครับไปใช้บริการได้เลยครับตรงนั้นอนุสาวรีย์ซึ่งตรงนั้นก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับเข้าไปใช้บริการที่สาขา3ย่านมิตรทาวน์นะครับอยู่บริเวณชั้น B1 นะครับผมโซนนอร์ทนะครับผมนะครับก็ให้ถามรปภ.ก็ได้ว่าโซนนอร์ทอยู่ตรงไหนเพราะว่าสาขานี้ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันตรงนั้นบางทีลูกค้าหาไม่เจอก็ยังเหลืออีกสาขาหนึ่งนะครับผมก็จะออกไปขยับไปทางแถวลาดพร้าวนะครับแต่ว่าจะเป็นลาดพร้าวต้นๆนะครับไม่ได้ว่าเข้าไปลึกอะไรมากนะครับจากแยกลาดพร้าวเข้าไปก็จะเป็นบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าลาดพร้าวนะครับมันจะอยู่ช่วงระหว่างแยกลาดพร้าวกับแยกมาดานราชดาใช่ครับผมซึ่งตรงนั้นนะครับก็จะมีสาขาบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าอิมพีเรียมสาขาบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าลาดพร้าวแล้วก็สาขาบิ๊กซีอิมพีเรียลนะครับซึ่งตรงนี้ลูกค้า2สาขานี้จะค่อนข้างสับสนมากบางทีลูกค้าไปโผล่อยู่ที่สาขาบิ๊กซีอิมพีเรียลก็หาเราไม่เจอเพราะว่าตรงนั้นเราไม่ได้มีที่ตั้งอยู่ครับผมเราจะมีแค่ตรงซอยต้นๆครับคุณครับประมาณทั้งซอย7ซอย9ประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับผมก็จะเจอเราเพราะว่าถ้าไปอิมพีเรียลเนี่ยมันจะอยู่ประมาณซอยลาดพร้าว83แล้วค่อนข้างเข้าไปลึกแล้วครับเกือบถึงบางกะปิแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็คำถามนะครับที่มีมาในทุกสัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกค้าที่ถามเข้ามาทางหน้าไลฟ์นะครับผมหรือว่าทางทิ้งคำถามไว้ทางช่องทางต่างๆนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วมั้งครับพี่เป็นยังไงครับงานช่วงนี้กำลังระบายอยู่เท่าที่เห็นเลยครับช่วงนี้นี่คือแค่ส่วนหนึ่งของสัปดาห์นี้แค่ส่วนหนึ่งของสัปดาห์ว่าช่วงนี้ต้องขอบคุณลูกค้าจริงๆนะครับที่เข้ามาให้เราได้ดูแลนะครับในการเรียนรู้ของทุกท่านเลยได้ครับผมก็ลูกค้าก็ถามกันนะครับก่อนจะทิ้งท้ายกันไปนะครับนาฬิกาว่ามีการซ่อมนะครับมีการรับประกันหรือเปล่าครับแน่นอนนะครับผมว่าสิ่งที่แมคโดนัลด์ซ่อมทุกเรือนนะครับจะต้องมีใบรับประกันอย่างนี้ทุกใบนะครับทุกเรือนนะครับผมซึ่งทางแมคโดนัลด์นะครับจะมีทั้งข้อมูลทั้งที่สำนักงานใหญ่นะครับผมเป็นระบบออนไลน์นะครับสามารถเช็คได้ตลอดนะครับแต่เพื่อการรักษาสิทธิ์นะครับผมลูกค้าควรเก็บใบรับประกันนะครับผมเพื่อเขาเรียกว่าจะได้รู้ด้วยว่าตัวเองมันทำนั้นไปเมื่อไหร่ถูกต้องไหมเพราะช่างจะมีการโน้ตไปให้อยู่แล้วนะครับว่านาฬิกาของเราเนี่ยทำไปเมื่อไหร่ถึงเวลาที่จะต้องดูแลอีกทีเมื่อไหร่อยู่แล้วใช่ไหมครับนะครับผมก็วันนี้ก็หวังว่าทุกท่านนะครับที่ดูอยู่นะครับผมก็จะได้ประโยชน์และได้สาระจากช่างนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมเห็นว่าวันนี้มีคำคมนะครับก็ซ่อมนาฬิกาโรเล็กซ์คิดถึงแมคโดนัลด์นะครับมีผมแล้วใช่ไหมผมแล้วครับโอเคครับผมโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ